สวัสดค courage, ีคร <mod> <cz> ับทุกคนวันน <wolf function> ี้จะทําการเปรียบเทียบนะครับกับไมล์ราคาถูกนะครับแล้วก็ไมล์ราคาแพงนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับและเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นเสียงสดๆแบบพี่อาร์นะครับที่อัดเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอัดผ่านไมล์สองตัวเนี้ยเสียงไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับไมล์ราคาถูกนะครับก็คือตัวนี้ครับคือ โบย่าเนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับก็อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดใครนะครับเป็นยูทูบเบอร์ในช่วงแรกๆนะครับโบย่าเนะครับของแท้นะครับเน้นย้ำว่าของแท้นะครับขายผ่านดิจิตอลทูโฮมนะครับราคา800บาทนะครับแต่ว่าช่วงหลังไงพวก Lazada ากับ s h อป e e เริ่มมาครับก็จะมีการวางขายมามากขึ้นเรื่อยๆครับเขาก็อลไแล้วครับมีการแข่งกันในเรื่องการตลาดก็ตอนนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ450บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อนะครับ ในช่วงพวกโวงชั่นอ่ะเหลือ300บาทเลยนะในวงเล็บนะครับของแท้นะครับสนับสนุนการซื้อของแท้นะครับเพราะว่ามันจะมีโบย่าเอ็มวันของปลอมนะครับเราไม่สนับสนุนของปลอมนะครับแล้วก็ตัวที่เพื่อนจะทําการเปรียบเทียบครับก็คือตัวนี้นะครับกับของเซนไฮเซอร์นะครับ MK4 นะครับก็ตัวนี้ราคา9,000บาทนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยส0มตัวนี้ก็9,000พันนะครับต่างกัน30เท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าของคุณภาพที่มันมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องราคา30เท่าจะเป็นยังไงกันบ้าาางอจรย์ แล้วก็ตัวนี้ครับ Make in Germany ด้วยนะครับโอเคครับก็เสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นมาจากโบย่าเอ็มวันก็เพียงก็พูดไปประมาณหนึ่งอาทีและก็คิดว่าคงจะได้เห็นนะครับความแตกต่างครับเพราะว่าโบย่าเอ็มวันก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดีนะแล้วก็เป็นไม้ที่ยูทูบเบอร์นะครับในช่วงเริ่มต้นอ่ะประมาณนักสาปีก่อนหรือว่าใครเล่นยูทูบเบอร์มันก็จะต้องแบบอะไรครับผ่านตัวนี้มาผ่านตัวนี้มานะแต่ช่วงหลังอะไรครับยูทูบเบอร์ช่วงหลังนะเพีองพูดตรงนะว่า้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับน่่ือวา เขาเริ่มใช้ของดีติ้งแต่ต้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แบบประมาณนักสามสี่ร้อยเล่นพวกโบยาก่อนแล้วพอมีผููติดตามหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยพวบเออก็จะมีการเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับเพี่ยนก็เห็นนะครับคนที่เริ่มใช้อะไรผูดติดตามตั้งแต่หลักร้อยหรือหลักพันนะไม่ต้องถึงหลักหมื่นนะก็ใช้ไม่นะครับเป็นพวกแบบ USB แบบเกตดดีๆนะหลักพันนะครับก็เห็นหลายคนเลยนะก็ใช้กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีราคามันก็ถูกลงนะครับถูกลงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกับตัวนี้ครับกับของนะครับ s ซนไฮเซอร์ MK4 ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคไปเริ่มต้นกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนเสียงที่วรได้ยินตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้ครับกับไม้นะครับเซนไฮเซอร์ MK4 นะครับก็ตัวนี้ Make in t อรมัน y ีนะครับก็นี่ครับคือความแตกต่างครับของระหว่างของ300นะครับกับของ9,000นะครับความแตกต่างกันนะครับกับราคา30เท่านะครับ และก็นะครับเห็นไหมครับว่าอย่างแรกที่จะเห็นคือว่าเฮ้ยพี่อันสามารถใส่หูฟังได้ครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นไม้นะครับเข้าผ่านมิกเซอร์นะครับแล้วก็เข้าหูเราดังนั้นเราสามารถมอนิเตอร์ได้ในตัวนะครับแต่ของที่เป็นบ o ย่าเอ็มวัน่ะก็ไม่สามารถนะครับฟังว่าเราให้ได้ยินเสียงประมาณไหนได้ก็ช่วงหลังพุ่งตรงนะครับคนที่ทายูทูบเบอร์เฮ้ยเมื่อมีการลงทุนนะครับในเรื่องการเสียงมากขึ้นนะครับเพราะบางชานอเพื่อนก็เห็นนะอ่ะอยากจะใช้น่ใช้เป็นไม้ยูเอสบีครับก็อย่างเช่นตัวเนี้ยเสียบตัวเนี้ยเข การฟังผ่านตรงนี้โดยตรงอ่ะหลายชานอลใช้นะทั้งครั้งที่มีผู้ติดตามระดับหลักร้อยหรือหลักพันนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยสมัยก่อนต้องเป็นผู้หลักตาหลับมือนะครับถึงแบบว่านะครับจะใช้ของพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็พูดตรงๆเลยเพราะว่าเพียงก็ทํา o ย t ท b e มาหลายปีดันั้เราใจเห็นนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีคนใส่ใจรละเอียดมากขึ้นนะครับก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเปิดไปครับสมัยก่อนเรารู้เลยแหละว่าคุณใช้ไมค์ดีไม่ดีครับเดี๋ยวนี้เฮ้ย มีการใช้ไม้ดีๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้ก็ไม่แพงนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเล่นนะเมื่อ3 4ปีก่อนเนี่ยโอ้แพงมากแพงมากเดี๋ยวนี้นะครับไอ้นี่ตัวนี้สองพหรือว่าบางตัวนะเริ่มต้นต่ตํากว่านี้อ่ะที่เป็นลักษณะของไม้ USB นี้นะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทนะครับมีบางตัวต่ําสุดเบี้ยนเห็น900อ่ะแต่ว่าเบี้ยนไม่อยากจะเชียน,นะครับของ900นะครับมันก็จะ ถ้าจะให้เล่นเนี่ยก็คุณก็น่าจะเล่นประมาณสักตัวละพันเกขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็สัมพันธ์กับราคาจริงเพราะว่าไอเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับคุณภาพของแคปซูลครับก็ตัวนี้ครับก็เป็นเสียงนะครับนะครับก็คงจะได้ยินครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างนะระหว่างของ300้นะครับกับของ9ก้าพันนะครับก็เนี่ยตัวนี้ให้เสียงที่ละมุนนะครับแล้วก็ไปให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้นะเพราะเราพูดอะไรไปมากนะครับว่าตัวโบยาเนี่ยมันก็ไม่สามารถได้ยินนะครับมันได้ยินตอนที่มันอัดเสร็จนะครับแล้วก็อออีกกย่่าางงนึ็คืว ตัวเนี้ยมันอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือว่าต้องมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีมิกเซอร์หรือออเดียไลนเฟสแล้วก็ค่อยเข้าไปที่มือถือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลดความยุ่งยากอะ่ะพี่อนผมอยากจะลดความยุ่งยากให้น้อยลงคุณก็เป็นซื้อพวกไมค์ USB นะครับเพราะพวกไมคอนเซอร์ USB ก็คือว่าตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้รวมกับวงจรนะครับของมิกเซอร์นะครับแล้วก็ออเดียไลนเฟสก็สามารถเสียบต่อเข้ามือถือได้โดยตรงนะครับแต่ว่าก็พูดตรงไงว่าไอ้คุณภาพเนี้ยมันสามารถ ใช้ในการเสียได้ดีแต่ถามว่าสู้พวกนี้ได้ไ,ดไหมไม่ได้นะเพราะอะไรครับเห็นไหมครับไมในไมก็มีวงจรวงจรหนึ่งผ่านมิกเซอร์หรือออ,ดอดฟเดรย์แอเฟก็มีวงจรวงจรหนึ่งครับก็เข้าไปผ่านวงจรสองตัวนะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้มันมีวงจรตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เข้ากับมือถือครับก็แต่ว่ามันก็ทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นได้ไงแต่ว่าทําได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีด้วยก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันก็พุดตรงอะ่ะเพียงก็เล่นตัวนี้ไป ไปสักพักนึงครับแล้วบอกว่าคุณภาพเสียงขอยนิดนึ่งอ่ะขอยนีดนึงสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ตัวนี้นะครับก็แต่ว่าสาวใครว่าพี่อั้นมันยุ่งยากนะครับคุณก็ใช้แบบนี้ไปก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของก็เลยแล้วแต่คนชอบแล้วคนสะดวกครับเพราะบางคนก็ไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อยพกพาแต่ว่าตรงนี้ต้องพกพาแต่สิ่งที่แลกกันมาคือว่า้คุณภาพเสียงไงของตัวนี้ก็จะดีกว่าแน่นอนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้เห็นกันไปนะครับก็ ตอนแรกเพื่อนก็เริ่มต้นทําจาก y o u ูทูบแบบอัดหันมือถืออย่างเดียวเอยแล้วคุณภาพเสียงมันก็ยังไม่ได้ก็เลยต้องซื้อนะครับบูย่าขึ้นมานะครับแล้วก็เฮ้ยบูย่ามันก็ไม่ได้เออก็ก็ขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับก็หลายคนก็อาจจะแบบเออค่อยๆนะขยับขยายมาเรื่อยๆก็ได้นะคไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวนะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนบูย่ามันอาจจะพอสำหรับผมก็ได้คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบจ่ายแบบ9,00 0บาทครับหรือบางคนบอกว่าบูย่าไม่พอคุณอาจจะใช้เนี่ยไอมา USB แบบีแบทเองมันกวนี้ก็ ไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็แต่กับัตเจตนะครับเพราะว่าทุกเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็เราอะไรไประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการคุณภาพเสียงที่ดีจริงไงก็ต้องมาเล่นอย่างนี้นะครับก็พิจารณา,าก่อนซื้อนะเพี่อนพูดเสมอนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเะนี่ยแบบว่าเฮ้ยซื้ออะไรต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบมาคลิปอวดรวยนะว่าเพี่อนมีของ300กับสองเก้าพันไหนแบบ ไอ้วงจรพนี่เเฮ้ยนี่เป็นหมื่นกว่ามันนี้ไม่ได้อวดรวยนะพี่ตอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องการคุณภาพเสียงที่สูงอ่ะคุณก็ต้องยอมจ่ายที่สูงนะครับผมโอเคครับพป่ขอจบคลิปนี้แต่ไปเคียงท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ซ like, ับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะ